หน่วยเงินบาทของใช้ดม1บาทเรียกมวยดมเขมรใช้บาท1บาทเรียกมวยบาทสวัสดีครับของ3จังหวัดอีสานใต้ไม่แปลกใจเพราะเป็นเรื่องปกติที่เราเรียกหน่วยเงินบาทว่าดมเช่น3บาทเรียกใบดม5บาทเรียกกรัมดมเกิดมาก็ได้ยินคำนี้เลยแต่สำหรับคนเขมรอาจจะงงเพราะเขมรเรียกหน่วยเงินบาทว่าบาทเราใช้คำว่าดมเพราะบรรพบุรุษของใช้กันมาแบบนี้แสดงว่าไม่ได้เอามาจากเขมรเพราะเขมรไม่เรียกหน่วยเงินบาทว่าดมคำว่าดมเป็นคำของแปลว่าก้อนในเขมรมีคำว่าดมเหมือนกันออกเสียงว่าดมคำนี้ไม่เกี่ยวกับเงินก่อนเราจะใช้ธนบัตรและเงินเหรียญเหมือนทุกวันนี้เราใช้เงินพดด้วงมาก่อนเงินพดด้วงมีลักษณะเป็นโลหะเงินก้อนกลมๆ กำหนดว่า1บาทมีน้ำหนัก 15.27 กรัมเหมือนกับน้ำหนักทอง1บาทปัจจุบันทอง1บาทหนัก 15.16 กรัมแต่มูลค่าไม่ใช่1บาทนะครับเงินพดด้วงผลิตจากแท่งโลหะแบ่งน้ำหนักตามมาตรฐานน้ำหนักชัดเจนเป็นหน่วยชั่งตำลึงบาทสลึงและเฟืองเงินพดด้วงมีรูปร่างลักษณะสันฐานกลมปลายทั้งสองข้างงอเข้าหากันเหมือนตัวด้วงขดมีด้านต่างๆคือด้านบนประทับตราประจำแผ่นดินด้านหน้าประทับตราประจำราชการด้านหลังปล่อยว่างด้านล่างประทับรอยเมล็ดข้าวสารด้านข้างเป็นรอยค้อนเงินพดด้วงเป็นเงินตราที่เริ่มผลิตและใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยเงินพดด้วงส่วนใหญ่ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ส่วนพดด้วงที่ทำด้วยทองคำนั้นพบในสมัยรัตนโกสินทร์เท่านั้นเงินพดด้วงสร้างขึ้นจากแท่งเงินทุกปลายงอเข้าทบกันต่อประทับตราประจำแผ่นดินลงไปอีกด้วยที่เรียกชื่อว่าพดด้วงเพราะมีโครงร่างที่คล้ายกับตัวด้วงเลยทำให้คนประเทศไทยเรียกว่าเงินพดด้วงแต่คนต่างประเทศเรียกเงินพดด้วงว่าเงินลูกปืนเงินพดด้วงเป็นเงินที่มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนเงินตราในตระกูลใดในโลกเงินพดด้วงมักจะมีตราประทับไว้ให้มองเห็นอยู่สองดวงเป็นรูปสัตว์ชั้นสูงเช่นโคกระต่ายหอยสังราชสีห์มีความสวยงามที่แตกต่างกันมากเงินพดด้วงใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงสมัยศรีอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลิตเหรียญกระสาจากเครื่องจักรแทนการผลิตเงินพดด้วงในสมัยรัชกาลที่5ได้ยกเลิกการใช้เงินพดด้วงเพราะการค้าระหว่างประเทศขยายตัวการผลิตเงินพดด้วงไม่ทันใช้รัชกาลที่5จึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติออกประกาศลงวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2447มีใจความว่าเงินพดด้วงซึ่งได้จำหน่ายออกจากพระคลังใช้กันแพร่หลายอยู่ในพระราชอาณาจักรเวลานี้มีลักษณะปลอมแปลงได้ง่ายสมควรให้เลิกใช้เงินพดด้วงและให้ยกเงินพดด้วงเป็นเงินตราที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลตั้งแต่วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2447เป็นต้นไปปัจจุบันเงินพดด้วงเป็นเงินที่มีนักสะสมอยากได้อย่างมากนอกจากความงดงามความคลาสสิกและความเก่าแก่ของเงินพดด้วงแล้วปัจจุบันยังมีราคาสูงตั้งแต่ราคาเม็ดละ 6,000 บาทถึง 15,000 บาทแล้วแต่ว่าเป็นเงินสมัยไหนมีความสมบูรณ์มากแค่ไหนที่นำมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ทราบว่าชาวขอม3จังหวัดอีสานใต้ยังใช้คำว่าดมอยู่ขณะที่ในเขมรไม่ได้ใช้คำนี้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ